ไม่ใช่น้ำเย็นตาโฟนะคะกินเล่นๆมันก็กินข้าวมาแล้วนะคะกับส้มตำหมูยอจำเองแล้วมันทำเสือแล้วเหมือนปอกเลยโหยเซ่แดงมากสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Channel วันนี้อยู่กับพี่เจนอีกแล้วนะคะสวยมากๆเลยวันนี้วันนี้แต่งเต็มมากแต่งเต็มเพื่อที่จะมากินหมูคือแบบเพื่อที่จะมากินเลือดลาบวันนี้ได้เมนูลาบเลือดนะคะหรือว่าลาบร้อยเลือดนะคะอีกเช่นเคยเนาะทีหน่อยนะหมวยพอดีพี่เจนอยากทานนะคะก็เลยจัดให้เนาะแต่เมื่อเช้าหมวยเพิ่งกินยาถ่ายพยาธิมานะทุกคนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าพูดแบบไม่สุภาพเท่าไหร่เนาะผักแก้มก็จะมีผักอีเลิศนะคะแรดิสถั่วฝักยาวอะไรนะเขาเรียกผักแพลวโหระพาแล้วก็ผักแพลวแล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ส้มตำแอบกินไปแล้วครึ่งนึงหิวข้าวนะกินรอพี่เจนมาเด้อจ้าแซ่บๆทำกันจ้ากินเลยเนาะหิวมากให้พี่เจนชิมก่อนเพราะพี่เจนอยากชิมอยากกินเมนูนี้นะทุกคนเราตกใจเลยนะเราถี่มากเรากลัวดราม่าเข้าเราก็เลยกินยาถ่ายพยาธิดักไว้นะอันนี้เลือดเพิ่งลาดเมื่อกี้เลยนะสดมากโอ้ยน้ำลายแตกข้าวเหนียวก็มีนะเจ๊ดับคาวเรียบร้อยแล้วนะทุกคนร้านนี้อร่อยไม่อยากดับในกล้องเนาะดับคาวกันเรียบร้อยแล้วนะคะแดงค่ะอร่อยเข้ากันถ้าเยอะก็กับหลาบทุกเล็กใช้มือแซ่บเนอะจิ้มหน่อยอร่อยก็บางอลังการทุกคนเลือดจริงๆนะไม่ใช่น้ำเย็นตาโฟนะคะสีเสื้อกับลาบแล้วกับก้อยเข้ากันมากทุกคนท่านผู้ชมได้อะไรกินตอนเย็นเนาะวันนี้ไม่ได้ติดไมค์นะทุกคนเอาไว้ตรงกลางเนาะเผื่อจะได้ยินเสียงพี่เจนด้วยจ้องเปลี่ยนสำหรับใครที่ไม่ทานดิบก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วดิบกรอบมากขอพริกสักนิดลูกโดดต้มตำเป็นไงมันเริ่มสิงแล้วกินได้หวานไหมหวานฉลองน้ำตาลหอมมั้งทดแทนไม่หวานอ่ะลาบร้านประจำนะทุกคนห่านประจำนะมากินห่านนี่นะคะเดี๋ยวมือใดไปเร็วสีไปทายแบบสูตรแจ่วดีขมนะหลายคนเป็นขอมากนะคะเดี๋ยวจะไปทายสูตรแจ่วของป่าไห้นะคะ
เห็นเอฟซีแจ่วดีขมใช่ทำมันทำยังไงใส่เป็นเหมือนปลาไม่ไม่ใช่ไอตัวที่ว่ามันเจ๊จำไอ้วันนั้นได้ไหมที่เรากินซอยจุแจ่วเผ็ดๆอ่ะแบบนั้นเลยขมนิดนึงแบบบางคนเป็นพริกเหรอบางคนของแท้เพิ่นก็ใส่แบบเป็นขี้เพี้ยนอ่ะแต่เราไม่ชอบกินเท่าไหร่นะทุกคนขี้เพี้ยชอบเป็นดีมากกว่าปากก็แดงชุดก็แดงแดงตัวมันกินสุดแดงตัวมันกินลาบซกเล็กกันลาบเลือดกระเทียมดองลองกินดูเข้ากันใช้มือฝนตกนะคะทุกคนวันนี้ที่สุรินทร์น่าจะหนาวแล้วเนาะหลังจากนี้ใช่ก็เลยไม่ได้ไปตลาดนะวันนี้ก็เลยขาดมาลักขี้นกนะคะทุกคนอันนี้อ่อนๆคือเราแบบให้มันขมกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมได้บอกได้แต่ขมมากเกินไปก็กินไม่ได้กรอบดีมากเลยไอ้ที่เราที่ไปกินอยู่ตะวันแดงเขาเรียกว่าอะไรก้อยขมอันนี้ลาบซกเล็กมันจะใส่เลือดเยอะแต่ถ้าก้อยขมไม่ใส่เลือดจะได้สั่งถูกลาบซกเล็กใช่ไหมลาบซกเล็กคือใส่เลือดนิดนึงลาบร้อยเลือดนะคะถ้าอยู่แถวบ้านพ่อไปซื้อเนื้อช่วงประมาณตีสามเนื้อจะแบบสดมากที่เขียงที่มันเป็นร้านที่มีขาห้อยลงมาคือจะออริจินอลมากเลยแล้วแบบสดจริงทุกคนแบบแรดดิ้ไม่ค่อยสวยได้มาแพ็คสุดท้ายของห้างเมื่อวานเลือดติดผักเลยยอมความแต่งตัวมากินซกเล็กกันนะไม่เอาทุกคนปกติก็แต่งตัวแบบนี้แหละแต่งตัวเล่นอยู่บ้านชิวๆเขาเรียกว่า everyday look ให้คนถามว่าเสื้อผ้าซื้อมาจากไหนจะได้ขายของไปด้วยหอมข้าวคั่วเขาเห็นเจ๊กินปลากระป๋องเมื่อกี้ใช่กินอีกแล้วเหรอนิดเดียวกินทัพพีเดียวเผื่อท้องไงอืม
ซ่บอร่อยเบาบางกลางอันนี้จะเป็นตับเนาะอืมตับหวานพี่เจนกินลูกโดดกี่ลูกแล้วลูกหนึ่งหรือสองลูกเล็กก็ไม่รู้จริงยิ่งของว่างด้วยจะหมดแล้วนะทุกคนกินเล่นๆแล้วก็กินข้าวมาแล้วนะคะกับส้มตำหมูยอตำเองเรามีความสุขเราเหมือนปอกเลยมาโอ้ยเซ่แดงมากขออภัยคนที่ไม่กินดิบต้องขอโทษขออภัยด้วยนะทุกคนเป็นวิถีคนอีสานนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณ FC ที่เป็นห่วงไว้ด้วยนะกลัวเป็นนั่นเป็นนี่เนาะต้องขอบคุณมากๆเลยนะเมื่อเช้าเหมือนก็เพิ่งกินยาถ่ายพยาธิไปเนาะแจ้งข่าวแจ้งข่าวขอบคุณที่เตือนสตินะคะเอาละค่ะทุกคนกินใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปกินต่ออีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะสำหรับใครที่ไม่ทานดิบก็ต้องขอโทษขออภัยอีกครั้งนึงแล้วก็สำหรับใครที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมวยกับพี่เจนลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย